กภิกษุพัสการ2566พระปรเมศวรวัฒโนเลขที่6คณะกุฏิสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารเรียงความแก้กระดูธรรมครั้งที่8โกโทดูเมทะโคจโรความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญา3ณบัดนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งสุภาษิตที่ได้คิดไว้ณเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในศาสนธรรมเป็นลำดับสืบต่อไปดำเนินความว่าความโกรธหรือโทสะเกิดจากความไม่รู้คือไม่รู้สภาวะความเป็นจริงของสรรพสิ่งแล้วก็ปรุงแต่งไปในทางที่ทำให้ใจตัวเองต้องหงุดหงิดขัดเคืองจึงกลายเป็นความโกรธขึ้นมาเผาผลาญจิตใจตัวเองให้ร้อนรุ่มโดยธรรมชาติเมื่อผู้ใดประสบกับเหตุการณ์หรืออารมณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้ผู้นั้นไม่พอใจผู้นั้นจะปรุงแต่งไปในทางที่เป็นลบคิดไปว่าบุคคลอื่นนั้นจะทำให้ตนเองขุ่นเคืองหมองใจหรือทำให้ตนเสียหายเมื่อคิดดังนี้ความรู้สึกโกรธจึงเกิดขึ้นมาซึ่งเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันหรือยับยั้งไม่ใช้ขันติคือความอดทนเข้ามากำจัดมันความโกรธก็ยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปอีกหลายเท่าส่งผลให้ผู้นั้นกลายเป็นคนโง่เขลาถูกอารมณ์ครอบงำในการตัดสินใจไม่สามารถตัดสินใจในการกระทำสิ่งต่างๆเป็นไปในทางที่ไม่ดีซึ่งหากผู้ใดสามารถดำเนินชีวิตตามธรรมของคารวะ4ประการดังนี้1สัจจะซื่อสัตย์แก่กันและกัน2ธรรมะรู้จักข่มจิตของตน3ขันติความอดทน4จาคะสละแบ่งปันสิ่งของให้แก่คนที่ควรได้รับชีวิตจะราบรื่นสงบสุขจะสามารถพิจารณาอารมณ์ต่างๆเอาชนะความโกรธด้วยปัญญาไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจสมดังสุภาษิตที่มาในคุทธกนิกายธรรมปาฏิคาถาอัตตาหเวชิตังเสยโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีดำเนินความว่าชัยชนะเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาเป็นธรรมดาของคนเพราะเมื่อมีชัยชนะหรือรู้สึกว่าตนเองมีชัยชนะเหนือคนอื่นย่อมจะเกิดความภาคภูมิใจขึ้นมาในทางกลับกันถ้าพ่ายแพ้หรือรู้สึกว่าตนพ่ายแพ้ย่อมจะมีความเสียใจทุกข์ใจหดหู่ใจตามมาเป็นแน่แท้ดังนั้นโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วทุกคนต้องการชัยชนะคนอื่นโดยหากทุกคนมุ่งหวังจะชนะคนอื่นซึ่งเป็นการชนะที่ไม่ยั่งยืนเป็นชัยชนะที่ก่อความสุขให้ได้เพียงชั่วคราวไม่ถาวรดังนั้นการที่จะมีความสุขถาวรคือการชนะตนเองโดยจะต้องดำเนินชีวิตตามโอวาทปาติโมกหากบุคคลใดสามารถชนะกิเลสที่หลอกให้โลภให้โกรธให้หลงที่คอยกัดกร่อนจิตใจได้แล้วเมื่อนั้นชัยชนะทางโลกอื่นๆก็จะหายไปถือได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะที่แท้จริงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายกับการแพ้ชนะอีกต่อไปและจะได้รับความสงบสุขที่ถาวรตลอดไปสรุปความว่ามนุษย์ทุกคนมีอารมณ์โลภโกรธหลงในสิ่งรอบกายเป็นธรรมดาหากบุคคลใดไม่สามารถควบคุมหรือกำจัดอารมณ์กิเลสเหล่านี้ได้จิตใจจะไม่สงบดังนั้นการจะกำจัดสิ่งเหล่านี้โดยง่ายที่สุดคือการเริ่มจากตนเองเท่านั้นหากทำได้บุคคลผู้นั้นก็จะมีความสงบสุขที่ถาวรตลอดไปสมดังสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าโกโทดูเมทะโคจโรความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาสามมีนัยยะดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้